น้าถามเหมือนว่าพี่คิมให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับนึงว่าเล่นกับเราแล้วรู้สึกเกรงมากกว่าเดิมจริงเหรอเกรงมากกว่าเดิมก็คงเขาคงต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เขาคงกลัวว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไงครับเขาก็เลยต้องระวังสำหรับผมนะครับสำหรับผมวิธีการเล่นละครผมก็เหมือนเดิมพอเราอยู่ในกองเราต้องระยะรักษาระยะห่างใช่ใช่ต้องรักษาให้มันมากขึ้นชอบกลัวก็ตกเป็นกลัวเป็นตกเป็นขาขาก็กลัวก็กลัวถ้าพูดตรงก็คือกลัวแล้วก็กลัวว่าคนมันจะมองไม่ดีแล้วก็คนมันจะมองออกไปแบบผิดอีกแล้วอึดอัดไหมครับการทำงานยากขึ้นไม่อึดอัดส่วนผมการทำงานก็คือการทำงานการเป็นพี่น้องกันก็คือเป็นพี่น้องกันก็แยกกันครับเขาบอกเรื่องกลับไปก็ต้องมีเราคู่กันแล้วอันนั้นก็อยู่ที่ช่องครับผมแต่ตอนนี้มีแบบว่างานเป็นของคู่กันอีกไหมครับหลังจากที่ออกคู่กันมานานมีก็มีครับมีเรื่อยๆแหละแล้วก็ตอนนี้ก็คงรอกระแสละครที่กำลังจะออนแอร์กำลังมาจริงๆกันกับทางพี่ตีเราได้มีการพูดคุยกันไหมครับอย่างที่บอกครับผมเรื่องการทำงานผมก็แบ่งแยกออกใช่ไหมสำหรับผมมันไม่เก่งอะไรหรอกครับเขาบอกว่าไม่เก่งแต่ก็ยังจิ้นกันได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมก็อยากจะให้จิ้นกันเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไงก็คงต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีครับก็รุ่นนี้มันก็ก็นะยังไงก็ต้องเจอกันอยู่ดีอ่ะเลิฟซีนจะน้อยลงเลิฟซีนมันก็อยู่แล้วแต่บทครับแล้วแต่บทตัดก็คงตัดให้มันสนุกมากขึ้นนะครับคงไม่มีตัดเรื่องอะไรอย่างนั้นออกถือว่าต้องมีเลิฟซีนจริงๆเราจะโอเคไหมอย่างนี้บอกไงผมอะโอเคอยู่แล้วผมสบายอยู่แล้วก็มาคำถามเรื่องที่มันมีข่าวว่าวันก่อนเรื่องที่ว่าเด็กน้องซีแต่ที่จริงแล้วคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเด็กน้องจริงๆไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กน้องเขาไม่มีครับไม่มีทั้งมอไหนครับไม่มีเหมือนมีคนแล้วเขาไปเจอเราจริงเหรอของกันใครตรงไหนเหรอไม่ได้ไปครับแปลว่าเราไม่ได้แวะเวียนไปแถวนั้นไม่ได้ไปชมอะไรแถวนั้นไม่เลยครับมันเป็นทางการหรือได้หามาหรือว่ามีเพื่อนหอพันธาหรือเปล่าก็มีนะแต่ไม่ได้ไปที่หอพักเขาอะก็นี่เห็นบอกว่าเหมือนประมาณว่าเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีไม่ได้ไปอารูมาเลยดีกว่าก็ยังแบบทำเดิมว่าเราไม่มีก็มีคนด่าอะไรไม่ครับไม่